เนี่ยดูอยากให้ดูฮะอันนี้ดูสิครับหัวใหญ่มากคือหัวหอมบ้านเรานี่มันไม่ธรรมดานี่หอมศรีสะเกษนะไอ้ที่ว่าเขาขึ้นชื่อนะฮะดังเรื่องหอมนี่ผมซื้อมานะ3กิโล100บาทหอมตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกเนาะกิโลละ35โลละ35ถูกหรือแพงถูกสิค่อนข้างถูกนะแต่ถ้าหัวเล็กลงไปกว่านี้4โลร้อย5กิโลร้อยไปจนถึง7กิโลร้อยก็ยังมีนะคะแล้วเดี๋ยวกระเทียมก่อนให้ดูนี่ก่อนอันนี้สำคัญครับกระเทียมโทนกระเทียมโทนนะฮะนี่ก็ศรีสะเกษเหมือนกันเราไปมาค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันเลยนะคะว่าแหล่งปลูกหอมปลูกกระเทียมของบ้านเราเป็นไงคะริมทางนะคะแถวกันทนารักษ์เนี่ยนะคะจะมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพิงริมทางเส้นทั้งเส้นเลยแล้วดูคุณกำพูลองไปคุยอะไรกับแม่ค้าฟังดูหน่อยอ๋อถ้าแต่งแล้วเท่าไหร่นะ3 โล 100แต่งแล้ว3 โล 1007 โลตอนแรกเรานึกว่าแต่งแล้วหมายความว่าแม่ค้าเนี่ยแต่งงานแล้วไม่ใช่แม่ค้านี่แต่งงานแล้วนะหมายถึงว่าหอมนี่แต่งแล้ว3 โล 100ท่านมาแต่งเท่าไหร่ก่อน5 โล 100ไม่แต่งนะครับยังโสดทุกเม็ดนะฮะโสดทุกหัวอันนี้คือก็มีหลากหลายราคาคำว่าแต่งแล้วคือมัดถ้าไม่แต่งก็คือไม่มัดนะครับขายตามสไตล์นั้นช่วงนี้กำลังดีเลยนะคะราคาก็ถูกลงถูกอยู่เพราะว่าออกเยอะครับแต่ที่ไปสะดุดตานะฮะกระเทียมครับกระเทียมนี่ก็แพงนะกระเทียมไทยแพงโลละ150 120ไซส์เล็กหน่อย120แล้วก็ใหญ่ก็150นะครับแต่ถ้าเป็นกระเทียมโทนแบบนี้ท่านผู้ชมฮะแบบที่ผมเอามาโชว์เมื่อสักครู่นี้นะกิโลละ300บาทนี่อันนี้จะเป็นกระเทียมกลีบแต่ว่าอันนี้ยังไม่แห้งดีที่เขาเทียมกลีบเขาเป็นมวยใช่ไหมเขามัดจุกไว้เพื่อเราไปผึ่งลมไว้อีกอะไรแต่งสวยแต่งสวยอะไรไปหอมกระเทียมไปหอมไปจุ๊บเช็คดูว่าหอมจริงไหมเพราะเขาเรียกหอมนี่กระเทียมโทนนี่แหละอันนี้แหละเนี่ยโลละ300บาทใช่ครับโลละ300มันดียังไงอ่ะทำไมต้องแบบแพงขนาดเนี้ยคุณคุยกับคนขายมาเป็นไงเอาลองชิมก่อนทำให้มันดีคนดีเยอะเป็นอะไรครับคุณกำพลเป็นอะไรมันเผ็ดขึ้นหูตัวเหนือเหรอคือมันขึ้นหูจริงๆต้องคือต้องกินน้ำเลยอ่ะต้องกินน้ำเลยโอ้โหคือรู้ไหมเขาเรียกกระเทียมโทนเนี่ยกระเทียมแก้วคนที่ปลูกกันนะตอนแรกผมนึกว่ากระเทียมโทนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะผมนึกว่ากระเทียมโทนเนี่ยนะเราสามารถที่จะเอาพันธุ์ที่เป็นกระเทียมโทนเนี่ยไปปลูกลงดินอ๋อนึกว่าเป็นพันธุ์กระเทียมโทนแล้วมันก็จะออกมาเป็นกระเทียมโทนจริงๆไม่ใช่เหรอฮะมันโบแมนครับพี่น้องมันเป็นจังไหนครับกระเทียมโทนก็คือกระเทียมที่เฮาปลูกนี่แหละเสร็จแล้วมันสีออกมาเป็นบางต้นเด้อเป็นลูกเดียวบ่มีกลีบมาถึงในไร่หนึ่งอาจจะเป็นหัวเป็นกลีบแล้วก็จะมีกระเทียมโทนอยู่1โอ้ได้ไม่กี่กิโลเอ้าเหรอคือเขาจะไปเก็บมันเป็นกระเทียมโทนอาจจะอยู่ในกอหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายหัวก็มีอยู่หัวเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ไม่เยอะไร่หนึ่งเนี่ยนะได้ไม่ถึง10กิโลบางทีผมถามเขามันแพงเนาะเขาก็เลยแพงไอ้ที่แพงเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะคุณสมบัติของมันด้วยว่ากันว่ากระเทียมโทนเนี่ยนะคุณรัชนีเขาทำไมเวลาเขาดองกระเทียมเขานิยมเอากระเทียมโทนไปดองทำไมมันมีเขาเรียกว่าเสริมพละกำลังเลือดสูบฉีดเงี้ยเหรอเลือดสูบฉีดพละกำลังด้านไหนอะเสริมโอ้โหเสริมพละกำลังอะด้านไหนคือถ้ากระเทียมธรรมดาเอาไปชกมวยเหรอเอาไปวิ่งแข่งหรือเอาไปทำกำลังไอ้นั่นนะกำลังมันทำให้กระปี้กระเป๋าอะกระปี้กระเป๋าก็คือไม่ง่วงนอนทำงานได้ทั้งวัน